สวัสดีค่ะมาพบกับหญิงนุ้ยอินสเปนแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อ EP 2ของวันเกิดของน้องมาลีนั่นเองนะคะเช้านี้ก็เป็นเช้าที่วุ่นวายมากๆเลยนะคะหญิงนุ้ยกับคุณสามีก็ตื่นแต่เช้าตรู่เลยนะคะเพื่อที่จะมาเตรียมสถานที่นะคะที่ค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยงานวันเกิดน้องมาลีจะเริ่มตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2นั่นเองนะคะตรงนี้หญิงนุ้ยก็จะทำเป็นกันลื่นให้เด็กๆนะคะเวลาเด็กๆวิ่งจากสระว่ายน้ำมาเล่นของเล่นนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยน้องมาลีก็มาช่วยแม่อีกแล้วนะคะก็มาช่วยเตรียมโต๊ะนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ให้เพื่อนๆและก็น้องมาลีนะคะกินอาหารเช้านะคะน้ำทุกขวดก็จะมีชื่อของเพื่อนๆน้องมาลีแล้วก็ชื่อน้องมาลีติดไว้นะคะมันง่ายสำหรับเด็กๆเวลาเขาหยิบดื่มนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะมาลีสเปนก่อนที่เด็กๆจะมาถึงงานนะคะเราก็จะถามนะคะผู้ปกครองว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยทานอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะไว้สำหรับผู้ปกครองนะคะนี่ก็จะเป็นเมนูตอนเช้าสำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็ขนมต่างๆนะคะไว้ให้เด็กๆแล้วน้องมาลีได้ทานนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเมนูเช้าของผู้ปกครองนะคะทางนี้ก็จะเรียกว่าบอกคดีโยนะคะก็มีขนมปังแล้วก็ไส้ต่างๆนะคะเพื่อนและตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครองนั่นเองนะคะเด็กๆ เราจะให้ดื่มเฉพาะน้ำเปล่านะคะก็ถัดมาก็จะมีสแน็คไว้สำหรับผู้ปกครองนะคะก่อนอันนี้หญิงนุ้ยก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนสถานที่คือเรียบร้อยไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าหญิงนุ้ยจะกับสามีจะช่วยกันทำจนสำเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นบอลลูนนะคะสถานที่เห็นไหมคะแดดเริ่มมาแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มสายอากาศก็จะเริ่มร้อนนะคะแต่ดีสำหรับเด็กๆจะได้เล่นน้ำนะคะแล้วก็ของเล่นเตรียมไว้เพียงพอสำหรับเด็กๆทุกคนนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะงานวันเกิดน้องมาลีก็รอให้เพื่อนๆน้องมาลีมาเท่านั้นเองนะคะมาแล้วนะคะเพื่อนๆกับผู้ปกครองก็ทยอยกันมาแล้วนะคะเด็กๆก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะพอเห็นน้ำเท่านั้นแหละค่ะวิ่งเล่นลงเล่นน้ำกันใหญ่เลยนะคะเพื่อนส่วนตรงนี้ก็เป็นเค้กสำหรับน้องมาลีและของขวัญของเธอนั่นเองนะคะอันนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะเป็นปิญญาต้านะคะที่หญิงนุ้ยบอกไว้แต่ต้นคลิปนะคะก็จะมีขนมหวานหล่นลงมานะคะเด็กๆดีใจมากค่ะน้องมาลีก็แกะของขวัญนะคะน้องมาลีกับเพื่อนๆก็มีความสุขมากเลยนะคะดูจากรอยยิ้มของลูกแม่ก็มีความสุขค่ะ